เราใช้เวลาในโออิชิพาร์คนานพอสมควรนะครับผมว่ามี2ชั่วโมงกว่าตอนนี้พระอาทิตย์เริ่มใกล้จะตกแล้วนะครับผมต้องไปอีกที่นึงครับมีอีกที่นึงที่ผมอยากจะมาดูนะครับก็คืองานเทศกาลอุโมงค์เมเปิ้ลแดงครับที่จัดที่คาวากุชิโกะนะครับสถานีอิคุคุโคโบตะไม่รู้พูดชื่อถูกว่านะสถานีที่17นะครับจะเป็นงานเทศกาลซึ่งแบบมีชื่อเสียงมากคือจัดแค่ปีละครั้งนะครับช่วงที่ใบเมเปิ้ลเนี่ยเปลี่ยนสีจัดประมาณ20วันนะครับเขาจะแต่ละปีเนี่ยจะจัดไม่ตรงกันนะครับในเดือนพฤศจิกายนก็แล้วแต่ช่วงที่พยากรณ์ในการเปลี่ยนสีของใบไม้นะครับซึ่งงานนี้เป็นงานประจำปีแล้วก็แบบน่ามาดูมากนะครับก็จะมีงานออกร้านขายของต่างๆคือคักมากแล้วก็มีการแสดงมีเวทีอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็มันเด็ดตรงที่มันสวยทั้งกลางวันคืนครับคือกลางวันเนี่ยเราจะเห็นแบบอุโมงค์เมเปิ้ลเนี่ยเรียบทางน้ำไปแต่พอกลางคืนเนี่ยเขาจะมีการประดับไฟด้วยครับซึ่งพระอาทิตย์ตกเร็วเหมือนเคยนะครับผมดูใน Google อะครับผมเห็นว่ามันมีทางหนึ่งซึ่งลงสถานี17แล้วก็สามารถเดินย้อนไปงานได้เหมือนกันแต่ว่าเด็ดตรงนี้ถ้าเรามาสถานี17อะผมเห็นว่ามันมีเครื่องบินเก่าตั้งอยู่อันนึงอะนี่ไงเจอละเครื่องบินเก่ามาไงอ่ะนี่ครับเครื่องบินที่ผมบอกคือเซอร์มากที่ไม่บอกเลยว่าเป็นเครื่องบินแบบสำคัญทางประวัติศาสตร์หรือเปล่าเป็นซากที่แบบสร้างขึ้นมาเองหรือว่าเป็นซากแบบเครื่องบินสมัยสงครามโลกครั้งที่2นะครับแต่จุดนี้ครับหัวมุมที่มีเครื่องบินตั้งอยู่เนี่ยเป็นจุดสิ้นสุดของเทศกาลอุโมงค์เมเปิ้ลครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเปิดไฟแล้วเรียบร้อยนี่น่าสนใจครับว่าถัดจากเครื่องบินน่ะเป็นบ้านหลังนึงครับเล็กๆข้างในมีเหมือนแบบเครื่องบินจำลองหรืออะไรต่างๆไม่รู้ขายหรือว่าโชว์นะแต่ว่าเขาติดป้ายห้ามถ่ายรูปครับเราเข้าไปดูดีกว่าว่าเป็นอะไรเป็นร้านหรือเป็นอะไรเราให้ดูบรรยากาศของร้านเพียงแค่นี้แล้วกันเนาะได้เข้าไปคุยกับลุงนะครับลุงเขาพูดภาษาญี่ปุ่นล้วนเหมือนกันนะครับแต่ว่าลุงอ่ะเขาเหมือนเป็นช่างไม้อ่ะครับเป็นช่างของเล่นไม้นะครับคือนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานซึ่งมีอุปกรณ์ทำงานไม้ที่เป็นของเล่นเลยข้างในเนี่ยเหมือนเขาทำของเล่นไม้ขายนะครับเป็นแบบเหมือนคนถือเลื่อยแล้วก็มีกลไกที่แบบชักลอกแล้วคนแบบจะเลื่อยไม้กันนะครับแล้วก็มีเป็นคุณลุงที่คลั่งสงครามและทหารนะครับคือมีรูปวาดดินสอเนี่ยเป็นรูปเครื่องบินลบเต็มเลยแล้วก็มีการต่อไม้เป็นเครื่องบินลบเป็นเรือลบอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยขายพวกโปสการ์ดหรือว่าภาพพิมพ์ของภูเขาไฟฟูจิด้วยก็ใครมาเนี่ยอุดหนุนลุงกันหน่อยนะครับผมเรียกเขาว่าคุณลุงช่างไม้แล้วกันครับตกดึกแล้วเริ่มสวยนะครับใบไม้ที่โดนไฟเนี่ยสวยไปใหญ่เลยการไล่ล่าใบไม้แดงของญี่ปุ่นเนี่ยครับเขามีศัพท์ด้วยเหมือนกันคือโมมิจิการิครับโมมิจิก็คือไอ้เจ้าใบไม้แดงใบเมเปิ้ลเปลี่ยนสีเนี่ยแหละครับการิก็คือการล่าดังนั้นคนที่ไล่ล่าดูใบไม้แดงก็คือโมมิจิการิวันนี้เราจะทำมิชชั่นโมมิจิการิตามล่าใบไม้แดงเหมือนยิ่งดึกจะยิ่งสวยขึ้นนะครับเพราะว่าแสงไฟที่เขาย้อมต้นไม้อะครับมันทำให้นอกจากใบไม้ที่เป็นสีแดงแล้วเนี่ยต้นไม้มันยังเป็นสีแดงลำคลองก็เป็นสีแดงคือแดงไปหมดเลยครับสวยมากตอนนี้ครับวิวสวยมากๆเลยเพราะว่าอุโมงค์ที่เขาย้อมต้นไม้เป็นสีแดงด้วยไฟเนี่ยมันตัดกับสีข้างนอกครับที่ภูเขาเป็นสีแบบ
ฟ้าน้ำเงินอย่างเงี้ยดูดิเห็นไหมสวยเลยอ่ะแล้วก็ตอนนี้ครับเงาผมชัดมากเลยเงาผมอยู่ตรงนี้เต้นให้ดูดึง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 ชู2นิ้วน้องมองไงโอ้ขณะที่เรากำลังเล่นเงาอยู่ครับมีเสียงตึ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 งคือเสียงอะไรอ่ะเขาลดธงชาติเหรอฮะหรือประกาศว่าเวลา6โมงแล้วหรือเปล่าใช่ไหมฮะหรือเขาประกาศว่า6โมงโหมันเลิศมากอีกแบบครับคือเวลาที่เขาประดับไฟอ่ะเวลาเรามองปุ๊บอ่ะเราเห็นแสงแบบระยิบระยับอยู่ระหว่างต้นไม้อ่ะคือแบบเหมือนภาพฝันเลยครับนอกจากมีใบเมเปิลที่เปลี่ยนสีแล้วอ่ะยังมีต้นแปะกล้วยต้นนี้อีกซึ่งต้นใหญ่มากแล้วก็ผมเห็นข้างหลังครับคนถ่ายรูปย้อนมาเยอะเลยแสดงว่ามองจากมุมนู้นอ่ะต้นแปะกล้วยนะต้องสวยและใหญ่มากแน่ๆอย่างที่บอกครับว่านอกจากจะมาดูต้นไม้เปลี่ยนสีสวยๆแล้วอ่ะงานที่เนี่ยเขามีเทศกาลออกร้านขายของในตลาดนัดคึกคักเลยครับซึ่งน่าสนใจมากนี่วันนี้ครับอยู่มาทั้งวันน่ะสารอาหารที่ได้หนึ่งเดียวก็คือกาแฟบอส1ขวดนะครับกินมาบนรถที่จะมาคาวากุชิโกะนอกนั้นยังไม่ได้กินข้าวใดๆทั้งสิ้นนะครับถ้าเราเดินดูแล้วเขายังไม่ปิดเนี่ยเราจะฝากของที่นี่1มื้อครับโอ๊ยเพื่อนๆมันหนาวมากเขาก็เลยมีผิงไฟด้วยเราว่าน่ารักมากเลยอ่ะคือมันเป็นบรรยากาศที่แบบดูมีความญี่ปุ่นเนาะทุกคนมาผิงไฟด้วยกันอุ่นมากเลยครับเพราะว่าตอนนี้หนาวมากคือหนาวจริงๆเมื่อกี้หายใจออกมาเป็นไอแล้วครับตอนนี้ยังไม่ได้เช็คว่าตอนนี้อุณหภูมิเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะเช็คแล้วเดี๋ยวขึ้นให้แล้วกันว่าตอนนี้อุณหภูมิเท่าไหร่ขอไปผิงไฟก่อนหนาวแค่ไหนทำใจเธอดูคือไฟแรงขนาดนี้ครับเรายังไม่รู้สึกร้อนเลยนะครับเรายังรู้สึกอุ่นแสดงว่าอุณหภูมิเนี่ยต้องหนาวมากแน่ๆอาหารมื้อแรกของเราวันนี้ครับอาจจะฝากไว้ที่โอเด้งหน้ากองไฟนะครับน่ากินมากเลยเทมปุระเห็ด500เยนมีอะไรอ่ะสวีทโพเตโต้มันหวานทอด300เยนแล้วมีโอเด้งนี่โอเด้ง500เยนดูความหนาวของอากาศที่นี่นะครับนี่คือเห็ดทอดของเรานะครับเสิร์ฟมาแบบนี้เลยครับพับใส่กระดาษให้เลยตอนนี้ครับ5โมงครึ่งหนาวมากนะครับหนาวแบบเนี่ย13องศาขออนุญาตทุกคนนะครับทานข้าวมื้อแรกของวันนี้ตอน5โมงครึ่งครับซุปแบบกำลังดีเลยอ่ะไม่เค็มไม่หวานไปไม่จืดไปอะไรเงี้ยกำลังดีมากๆแล้วแบบวัตถุดิบก็มีแค่แบบลูกชิ้นปลาครับมีชายเท้ามีบุกอะไรเงี้ยชายเท้ายังอร่อยเลยฮะอืม
เห็ดอร่อยเวอร์เลยครับเราหายใจเป็นไอหรือยังนอกจากร้านเมื่อกี้ครับผมถูกใจอีกร้านหนึ่งเป็นของทอดแน่นอนถ้ารู้จักผมอ่ะคงจะรู้ว่าผมชอบกินไก่ทอดมากนะครับมันมีขายไก่เทมปุระไม้ละ300เยนเอ้ยนี่พูดนี่คือเห็นไอตัวเองออกจากปากเนาะแต่ชิมไก่เทมปุระหน่อยอันนี้คือโอโคโนมิยากิครับ400เยนไก่เทมปุระของเรายังจำวันที่ผมไปมิตาเกะได้ไหมฮะที่เขาแจกเครื่องดื่มร้อนๆตอนที่เรามาที่สถานีมิตาเกะตอนดึกเนี่ยผมเจอเครื่องดื่มนี้แล้วครับมีขายที่นี่เหมือนกันขายแก้วละ100เยนนะครับเพิ่งรู้ว่ามันชื่ออามาสเกะรสชาติมันเหมือนแบบซีเรียลปรุงนะฮะคือไม่ได้เป็นน้ำใสๆนะเป็นน้ำขุ่นๆแล้วก็เหมือนแบบมีอะไรไม่รู้เป็นธัญพืชข้นๆเหมือนนมอะไรเงี้ยคืออุ่นนะฮะอุ่นแล้วก็อิ่มด้วยดูอามาสเกะสิครับร้อนจี๋จริงๆมันก็ร้อนนะคือดื่มไปนี่คือแบบลวกคอเอือกนอกจากร้านขายอาหารแล้วครับก็ยังมีร้านแฮนด์คราฟต์ซึ่งสวยๆทั้งนั้นนะครับแต่เราไม่ขอถ่ายใกล้เพราะว่ามีให้ทุกคนมาดูอิ่มแล้วครับตอนนี้กินไปเยอะเหมือนกันกลับมาเดินดูเมเปิลตรงต้นทางดีกว่าครับมุมนี้ครับเป็นมุมหัศจรรย์เลยครับเพราะว่าเรามองไปอะครับเห็นเป็นคุ้งน้ำนะครับนำสายตาไปแล้วสองข้างคลองอะฮะเป็นต้นเมเปิลสูงๆนะครับแล้วแผ่กิ่งเป็นอุโมงค์อะคือครอบคลองไว้คือโอ้โหสวยมากๆครับมุมนี้ยิ่งสะพรึงไปใหญ่เลยฮะคือแบบต้นเมเปิลเนี่ยใหญ่มากคือใหญ่แบบใหญ่แบบใหญ่สูงเลยอ่ะดูดิใหญ่แบบใหญ่มากนี่กล้องสั่นหน่อยนะใหญ่กี่คนโอบกี่คนโอบโอบหนึ่งคนไม่มิดอ่ะดูกิ่งก้านของแต่ละต้นสิครับคือสูงมากดูดิแล้วแผ่แบบใหญ่และแน่นเลยฮะทราเวล with message วันนี้ครับคือการมีความสุขกับอะไรง่ายๆเหมือนคนญี่ปุ่นนะครับเขาก็ให้เกียรติและรักธรรมชาตินะครับแล้วก็แสวงหาความสุขง่ายๆด้วยการชมต้นไม้ชมดอกไม้ตามฤดูกาลที่เกิดขึ้นก็เป็นการยอมรับความเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่เกิดขึ้นครับนี่อาจจะเป็นข้อคิดหนึ่งของ Travel with Message ครั้งนี้ครับเราเดินมาครบ1รอบแล้วครับด้านหลังเป็นร้านคุณลุงช่างไม้แล้วก็ตรงนี้คือสะพานที่เราเริ่มต้นเดินกันนะครับแม้เราจะเริ่มต้นเดินต่างจากคนอื่นเพราะเราเดินจากข้างหลังแต่ว่าเราก็ถึงเหมือนกันและที่สำคัญเราได้เห็นอะไรก่อนด้วยครับหลังจากการดูอุโมงค์เมเปิลนะครับผมกลับมาที่กองไฟครั้งหนึ่งหนาวมากครับให้ทายว่าตอนนี้กี่องศา8นะครับ เป็นความ8ที่แบบบูชาแล้วเนี่ยวันนี้ขอลาอุโมงค์เมเปิลที่คาวาคุชิโกไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ
การไปเจดีย์แดงเนี่ยไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับทางชันอีกแล้วครับท่านชันแล้วก็ชันขึ้นบันไดมาแล้วคุ้มครับเพราะว่าข้างหลังอ่ะเห็นฟูจิเลยครับช่วยด้วยครับช่วยด้วยฟูจิซังกำลังโดนเมฆกลืนเข้าไปแล้วครับเงียบหน่อยนักท่องเที่ยวถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์กันได้นะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆจากช่องมอลเก็ตอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งช่องนี้กันได้นะครับซายโนนารา